วันนี้หลายท่านอาจจะตอบรับคำเชิญของพระองค์ให้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์มาเรียนคำสอนมารับศีลล้างบาปเรียบร้อยละแต่เราจะต้องกลับมาคิดว่าเราได้เปิดตาแห่งใจของเราต้อนรับองค์ความสว่างเข้ามาส่องทางชีวิตประจำวันของเรามากน้อยเพียงใดครับเราได้รู้จักพระเจ้าผ่านทางพระวาจาของพระองค์ผ่านทางการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาปหรือผ่านทางการสวดภาวนาการร่วมมิสซาและผ่านทางพี่น้องรอบข้างที่วนเวียนเข้ามาในชีวิตของเรามาขอความช่วยเหลือของเรามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรามากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราได้ปิดตาแห่งใจให้ดำดิ่งลงไปสู่หุบเหวแห่งความมืดยิ่งวันยิ่งลึกลงไปทุกทีทุกทีไม่มีพระเจ้าในแต่ละย่างก้าวหรือไม่ได้คิดถึงพระเจ้าในกิจการต่างๆของชีวิตของเราซะแล้วครับ